สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Dhamma Media on Zoom ค่ะในวันนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะมารับชมเรื่องราวดีๆของ Zoom Idol นะคะที่ต้องบอกว่ามากันหลากหลายวงการอาชีพเลยทีเดียวค่ะมาร่วมกันแบ่งปันมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จค่ะสำหรับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะเป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยค่ะท่านเป็นบุคลากรนะคะที่เข้ามาสนองงานพระพุทธศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานงานเผยแผ่ในต่างแดนค่ะทั้งในส่วนของโซนสหรัฐอเมริกาโซนเอเชียนะคะแล้วก็โซนตอนออกกลางวันนี้นะคะมีเรื่องราวการสร้างบารมีกว่า34ปีเลยค่ะที่จะมาแบ่งปันให้สมาชิกซูมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับทุกท่านค่ะขอต้อนรับนะคะอุบาสิกานารีคงปานอุบาสิการุ่นที่3อาสากัลยาณมิตรรุ่นที่4เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประจำศูนย์จอแดนและประสานงานกองกลางศูนย์ปฏิบัติธรรมบาเรนจอแดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะขออนุญาตเรียกพี่กิ๊กนะคะค่ะค่ะทีนี้ต้องสอบถามเลยโอ้โหเรื่องราวการสร้างบารมีกว่า34ปีเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะน่าจะเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากให้พี่กิ๊กได้มาแชร์เนาะบางส่วนบางตอนเราจะได้มาร่วมกันนะคะในการที่จะเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่เผยแผ่ในต่างแดนนะคะว่าเป็นยังไงทีนี้ก่อนที่สมาชิกจะได้รับทราบเรื่องราวจนถึงตอนนั้นเนี่ยนะคะขออนุญาตให้พี่กิ๊กได้บอกถึงตัวตนอัธยาศัยก่อนที่จะมีโอกาสมารู้จักกับพระธรรมกายก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็สวัสดีน้องสุชดาหรือน้องแอนนะคะก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่กิ๊กนะคะก็แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านซูมทั่วโลกทุกท่านค่ะนะคะก็สำหรับพี่กิ๊กนะคะก็มารู้จักวัดพระธรรมกายเนี่ยก่อนที่จะมารู้จักวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นเด็กชนบทนะคะค่ะก็เกิดหมู่บ้านสุดท้ายของตำบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากเลยนะคะแต่ว่า อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าสัพยะเลยอะค่ะนะคะก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ต้องพี่กิ๊กอะก็มีได้เกิดในครอบครัวที่เป็นต้นแบบที่ดีนะคะในเรื่องของการมีศีลธรรมและเป็นผู้ที่มีอายุยืนนะคะนอกจากนั้นท่านยังเป็นชาวพุทธที่ดีที่แท้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวชนบทเลยอะค่ะนะคะก็เรียกว่าพี่กิ๊กได้หล่อหลอมจากครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะพ่อคุณแม่มีลูก8คนนะคะเป็นชาย3หญิง5คนค่ะแล้วมีโอกาสได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ไงเห็นว่าพี่กิ๊กบอกว่าอยู่ทางชนบทเลยเนี่ยนะคะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะคงมาจากแรงอธิษฐานด้วยนะคะแล้วก็ความฝันว่าเคยฝันว่าอยู่ในหมู่ของคนชุดขาวค่ะก็พอมาจากนั้นก็ได้มาเรียนปริญญาตรีที่พิษณุโลกค่ะจำได้ว่าวันสุดท้ายคือวันปัจฉิมนิเทศนะคะก็มีคณะของพี่ๆจากวัดพระธรรมกายอะค่ะได้เดินทางไปรับสมัครนิสิตที่จบใหม่ที่สถาบันวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลกนะคะก็ปัจจุบันก็คือเป็นมหาวิทยาลัยพิบูลสงครามพิษณุโลกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกนะคะในกลุ่มพี่ๆนะคะก็นำโดยพี่ณัฐวิทยานะคะบัณฑิตวิทยาไตรวิเชียรและพี่ๆอีกหลายท่านเลยค่ะก็พี่กิ๊กก็จบปริญญาแล้วก็เรียกว่ามารับปริญญากันที่วัดนะคะมีนะคะพี่ๆน้องๆได้เป็นกำลังใจเมื่อได้รับสมัครตอนนั้นก็มีคนสมัครก็เป็นร้อยเลยนะคะก็แต่ว่าก็มีผู้ที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ย8ท่านนะคะก็
แล้วก็เข้ามาอบรมปัจจุบันก็เหลืออาสากัลยาณมิตรรุ่นที่4เพียง6ท่านเท่านั้นเองค่ะน้องแอนค่ะค่ะแล้วก็นี่คือเป็นที่มาว่ามารู้จักวัดพระธรรมกายก็คือพอสอบได้แล้วก็เข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยก็คือเมื่อปี2530ใช่ไหมคะจำได้10เมษายนค่ะนะคะก็อบรมเสร็จก็บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่เลยค่ะไม่ได้ไปทำงานข้างนอกเลยทีนี้ต้องถามพี่กิ๊กค่ะว่าอะไรมันรู้สึกทำให้พี่กิ๊กรู้สึกประทับใจถึงแบบเข้ามาสอบแล้วก็เข้ามาอบรมแล้วก็อยากจะมาช่วยงานพระพุทธศาสนาคะค่ะก็สิ่งหนึ่งก็คือคงเป็นพื้นฐานที่อยู่กับครอบครัวนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะรักสงบนะคะแล้วก็อยากจะคือจริงๆแล้วเป้าหมายก็คืออยากไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติอยากจะนำเอาความรู้หรือคุณธรรมต่างๆเนี่ยเรามานึกว่าถ้าเราเป็นครูเนี่ยเราจะเอาอะไรไปสอนเด็กนะคะซึ่งสมัยนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เรียนนะคะแต่พอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยก็อบรมและยิ่งได้อบรมเราได้รู้คุณธรรมหลักสูตรที่ได้อบรมเนี่ยมันเหมาะมากเลยค่ะที่เราได้ฝึกตัวเองได้เรียนรู้หลักธรรมเบื้องต้นที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเองและทำหน้าที่ไกลมิตรให้กับตัวเองและก็หมู่ญาตินะคะก็เลยเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่มีความเอะอะเลยคือตั้งใจฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งมั่นใจแล้วก็ทางพี่เขาให้โอกาสได้ไปออกไปทำหน้าที่มันก็ยิ่งความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็ได้ทำหน้าที่ให้กับตัวเองก็หมู่ญาติทั้งทิศทั้งหกด้วยค่ะต้องถามเลยว่าการทำหน้าที่กับทิศทั้ง6เนี่ยมันยากหรือว่ามันง่ายยังไงเพราะว่าพี่กิ๊กเป็นคนแรกที่ได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายตรงเนี้ยพี่กิ๊กเอาไปถ่ายทอดให้กับหมู่ญาติได้ฟังหรือว่าให้เขาเข้าใจยังไงบ้างคะค่ะก็อันดับแรกคงเป็นพลังพอเราได้นั่งสมาธิเนี่ยมันเกิดพลังข้างในอะค่ะมันเป็นพลังข้างในที่เหมือนแบบอยากจะเป็นผู้ให้อ่ะค่ะแล้วก็พอเราไปทำหน้าที่เนี่ยมันอาถานมันไม่มีความกลัวไม่มีความเกรงใจเลยค่ะแล้วก็เรารู้จักหมู่บ้านเนี่ยทั้งตำบลเนี่ยรู้จักกันหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติเป็นกันหมดเลยค่ะเพราะนั้นความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเนาะก็พอได้ข่าวหรือว่าได้เรียนรู้แล้วก็เรารู้เป้าหมายชีวิตแล้วเนี่ยพอเราไปทำหน้าที่ชวนเขามาเขาได้มาเห็นวัดพระธรรมกายมาเห็นระบบระเบียบได้มาฟังธรรมนะคะแล้วก็มาบ่อยๆจัดรถบัสมาอะไรค่ะทั้งบุญที่ต้นเดือนหรือบุญงานบุญใหญ่ๆเนี่ยคนประจำที่มาเขาก็ไปทำหน้าที่เป็นเหมือนกับว่ามาเจอกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ต่อค่ะซึ่งอันนี้ก็คุณพ่อโดยเฉพาะครอบครัวคุณพ่อช่วงแม่แสงเนี่ยนะคะก็ถือเป็นครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็อนุญาตให้ลูกอันนี้ภาพตรงนี้ก็คือมายกลูกสาวให้หลวงพ่อทำพิธียกลูกสาวให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเมตตามากค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะเลี้ยงดูเขาดีๆไม่ต้องห่วงนะเนี่ยกว่าจะได้เขามาเหมือนแย่งแก้วจากปากมังกรแล้วก็สมัยก่อนไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าด้วยฉะนั้นเนี่ยเขามีบุญมากนะนี่ค่ะพ่อก็ดีใจหลังจากที่มาถวายหลวงพ่อแล้วเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อเนื่องอะค่ะค่ะต่อเนื่องมากๆเลยตลอด30กว่าปีนี่ก็พาครอบครัวพี่ชายพี่สาวหลานเลยค่ะก็มากันทั้ง8คนมาพร้อมกันหมดเลยทีนี้ต้องถามว่าพอเราได้ทำหน้าที่กับหมู่ญาติเรียบร้อยแล้วเนี่ยความสุขหรือว่าความสบายใจหรือว่าสิ่งที่พี่กิ๊กรู้สึกว่ามันรู้สึกดีจังเลยกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนในครอบครัวมันเป็นยังไงบ้างคะมันรู้สึกปลื้มอะค่ะความปลื้มเนี่ยมันบอกไม่ถูกนะคือมันปลื้มแล้วยิ่งแบบโอ้เขามาแล้วให้เขาได้มาแล้วเขาได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วมีความสุขภายในโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือแบบว่าท่านมาแล้วมีความสุขอะคือแม้ว่าจะเจออุปสรรคนะคะข่าวลือของวัดเป็นคอมมิวนิสต์วัดอะไรต่างๆแต่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยหวั่นไหวเลยบอกลูกไม่เป็นไรใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปคือแบบว่าท่านมาเป็นกำลังใจทุกครั้งอะค่ะจัดรถมาไปจัดกิจกรรมลงพื้นที่หรือว่าไปสวดมนต์บ้านกันมิเนี่ยท่านจะไปกับเราตลอดเนี่ยค่ะก็เลยเป็นกำลังใจมากเลยอย่างน้อยเราเอาครอบครัวเรา
ครอบครัวเราก่อนนะคะแล้วก็จากพอได้ทำไปมันก็เหมือนขยายวงกว้างอะนะคะจนกระทั่งเนี่ยพี่กิ๊กเดินกัดไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็ล่ำลือกันใหญ่เลยอุ้ยไปอยู่วัดได้ไปต่างประเทศได้เหรออะไรครับนะคะโอ้โหต้องบอกว่าจากเด็กที่บอกว่าอยู่ห่างไกลได้ทำหน้าที่กับครอบครัวแล้วเรียบร้อยตอนนี้โกอินเตอร์ไปทำหน้าที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปแค่ที่เดียวเป็นยังไงบ้างคะการทำหน้าที่ในต่างแดนมันยากกว่าการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับคนในครอบครัวหรือเปล่าคะพี่กิ๊กถามว่ายากก็ยากนะแต่ไม่ยากมากคือคงจะแบบความตั้งใจอ่ะคืออันนี้เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่เหมือนอธิษฐานไว้ด้วยค่ะว่าตอนที่ไปรับสมัครน้องๆนิสิตอะค่ะมาเป็นบุคลากรของวัดช่วงที่ปีมีการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์อะค่ะที่ได้ขึ้นไปแหวนทำที่ดอยสุเทพและได้มีโอกาสไปเป็นพี่เลี้ยงสวนบัวแล้วก็ตอนนั้นเขาก็มีการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็ได้เข้าไปพรีเซนต์ผลงานของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายใจหนึ่งตอนนั้นก็มีสาขาแรกก็คือวัดพุทธมงคลใช่ไหมคะค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือเพียงแค่ถ้าเราได้มีโอกาสไปเราก็คงจะได้พูดได้เต็มปากค่ะพอพี่หมูดร.จิตรพรมาบอกรับสมัครนะคนจะไปทำหน้าที่ต่างประเทศไปเลยค่ะรับสมัครคนแรกเลยไปกับหาพี่บัสกายท่านหนึ่งนะคะก็ไปด้วยอันเปียกส่วนนานะคะค่ะเป็นพี่รุ่นสามเหมือนกันเนี่ยค่ะก็ไปแล้วก็เป็นการปรับตัวทำหน้าที่ทุกอย่างเลยคือประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่เราได้หล่อหลอมมาที่วัดไม่ว่าจะหน้าที่กัลยาณมิตรดูแลรักษาศรัทธาเจ้าภาพเป็นพี่เลี้ยงปฏิบัติธรรมเป็นพิธีกรตัดต่อวิดีโออะไรฉายวิดีโอสัมมนาคือทุกอย่างเลยแล้วไปช่วงนั้นเป็นการบูมสร้างองค์พระแล้วก็สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะนี่ค่ะหลวงพี่บรรจงพี่อรักษ์ไปเยี่ยมคือจนกระทั่งไปออกบูธที่ในอเมริกานะค่ะโอ้ข่าวออกลงหนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่นเลยค่ะบอกคุณนารีคงปานเดินทางมาจากประเทศไทยมาชักชวนไปสร้างองค์พระเจดีย์อะไรเงี้ยเราก็ปลื้มเลยนะนี่อเมริกาแล้วก็อยู่2ปีครึ่งจริง3ปีครึ่งก็คืออยู่วัดพุทธบูรณ์นี่2ปีครึ่งแล้วก็ย้ายมาที่วัดพระธรรมกายซัสซ่านะคะแล้วก็ไปที่เวอร์จิเนีย6เดือนแล้วก็ไปเชียโก4เดือนหลังจากนั้นก็กลับมาประเทศไทยอีกรอบนึงนะคะก็3ปีครึ่งที่อยู่อเมริกาพอมาอยู่ประเทศไทยเสร็จก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ที่วัดคณะกว่าย3เดือนค่ะแล้วก็ไปที่บาเรน1ปีไปที่ดูไบ2ปีนะคะแล้วก็ไปอยู่จอร์แดนเนี่ย8ปีถือเป็นสิ่งที่อยู่นานที่สุดค่ะนี่ก็เป็นภาพที่ไปอยู่เวอร์จิเนียคุณโอนะคะจิรินรัตน์กับคุณบรีเนี่ยเป็นครอบครัวฝรั่งที่ไม่มีลูกคราวนี้พออยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนภาษานะคะเราก็รับเราอยู่ที่บ้านซัพพอร์ตทุกอย่างค่ะเราก็ช่วยงานท่านแล้วก็อยู่ที่นี่6เดือนค่ะก็ไปเรียนภาษาเหมือนเด็กแบบโฮมสเตย์อะไรอย่างนี้ไปอยู่ที่ใช่ค่ะใช่ค่ะน่ารักมากเลยพี่โอมีบ้านหลังใหญ่เราก็ช่วยปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ชอบเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วค่ะน้องแอนชอบมากนี่เขาให้บ้านห้องส่วนตัวเลยนะคะทีนี้ต้องถามเลยว่าเวลาที่พี่กิ๊กได้ไปทำหน้าที่ในต่างแดนแล้วไปเจอแบบไปเจอกัลยาณมิตรแบบนี้ไปเจอคนที่เราไปทำหน้าที่ด้วยเนี้ยเขาตอบรับมาหรือว่าเขารู้สึกดีใจไหมที่เราได้มีโอกาสไปทำหน้าที่บอกสิ่งดีๆแบบนี้ให้เขารู้อะค่ะดีใจมากค่ะน้องแอนดีใจมากๆเลยเราเหมือนเป็นตัวแทนขององค์กรของลูกหญิงหลวงพ่อค่ะคือทุกย่างก้าวเนี่ยเขาพอรู้ว่าจากวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาก็จะดูนะแต่ว่าเราก็ความที่เป็นคนกล้านี่มันกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำเลยค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนะอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่ดีใจก่อนคุณพ่อเสีย2ปี 2-3 ปีเนี่ยก็ได้พาครูสอนสมาธิที่จอร์แดนน่ะมาเยี่ยมที่บ้านพอดีจังหวะนั้นก็กลับมาที่บ้านเขาก็เลยมาบอกว่านารีฉันอยากไปเยี่ยมหาพ่อเธอตอนนั้นคุณแม่เสียแล้วค่ะนะคะพ่อดีใจค่ะรวมพี่น้องมาต้อนรับประมาณ30คน พ่อก็ดีใจใส่ชุดหล่อเลยนะคะแล้วก็ให้พรพวกนี้น้ำตาไหลนะคะแล้วบอก
พ่อบอกว่าพ่อดีใจที่ลูกไปอยู่จอร์แดนมีเพื่อนกัลยาณมิตรเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนารีนะเดี๋ยวพวกเขาจะช่วยดูแลอย่างเงี้ยค่ะอืมคท่ะีนี้พอมาถึงเรื่องของที่พี่กิ๊กบอกว่าจอร์แดนแล้วแบบมีสัมพันธ์อย่างเขาเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบเพื่อนที่มีความรักใคร่เหมือนเป็นพี่น้องมากันเนี่ยอุตส่าห์เดินทางมาถึงเมืองไทยตอนที่พี่กิ๊กไปทําหน้าที่อะค่ะที่ในส่วนของตอนออกกลางทั้งบาเรนทั้งจอร์แดนอย่างเงี้ยค่ะไปนําเรื่องราวของสมาธิไปให้เขาได้รู้จักตรงเนี้ยค่ะเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วพอเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันดีกับเขาขนาดไหนเขาถึงรู้สึกว่ารักในตัวของพี่กิ๊กแล้วก็แบบเขาเรียกได้ว่าเหมือนหมู่ญาติกันเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะตรงนี้ก็อยากจะบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าการไปต่างประเทศไปทำหน้าที่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่ได้ภาษาเนาะแต่เราคิดว่าภาษาใจเนี่ยค่ะเพราะว่าพี่กิ๊กเองเนี่ยหลังจากได้มีพื้นฐานภาษาเนี่ยแล้วก็มาอยู่เมืองไทยเป็นสิบปีลืมหมดเลยค่ะพูดก็แทบจะไม่ได้สับนึกไม่ออกเลยค่ะแต่ภาษาใจยิ้มนะคะจนเขาบอกว่านารีอยู่ยิ้มสยามแล้วสุดท้ายก็ความจริงใจตรงนี้แหละแล้วเราก็ค่อยๆปลูกฝังนะคะเรื่องสมาธิเราก็รู้นะว่าเป็นผงสากลนะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่องศาสนาเลยนะคะแล้วก็ทำงานกันไปเป็นทีมหมายถึงว่าไม่ว่าอยู่จะอยู่ศาสนาใดแต่เรามาหน้าจุดนี้โดยเฉพาะจอร์แดนเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทํางานร่วมกันคณะกรรมการสามศาสนาที่ต้องการให้พื้นที่ในรอบนี้เกิดความพีซนะคะคือความสงบว่าเราเป็นสงครามเนาะแต่ก็ผู้คนต่างๆที่อพยพเข้ามาที่จอร์แดนล้วนแต่ว่ามาจากหลายประเทศแล้วเราก็ทํากิจกรรมมากมายเลยเรามีครูโดยเฉพาะหลวงพ่อเด็กคุณพ่อเนี่ยเมตตานะคะส่งครูสอนสมาธิยุคต้นๆ นะคะก็มีพี่พัฒน์อินลาภพี่นิดนะคะพี่นิดคอนเทนคุณพี่นินนะคะแล้วก็มีน้องทีมงานน้องเปาแล้วก็มาชุดหลังอันนี้ก็โดยเฉพาะพี่แดงต้องกล่าวในที่นี้เลยนะคะขุนพลเอกทหารหญิงจักรพรรดิจริงๆค่ะเพราะว่าพี่แดงเป็นผู้ที่บุกเบิกในศูนย์ทั่วโลกเลยก็ได้นะคะเรียกว่าทุกทวีปเลยพี่แดงไปแต่ว่าคงเป็นบุญของพี่กิ๊กที่ร่วมกันมาเมื่อพี่แดงไปบุกเบิกศูนย์ใดมักจะตามไปเสมอทั้งอเมริกาทั้งบาเรนดูไบจอร์แดนนี่ค่ะแล้วก็พอนั้นเสร็จก็ตามไปทับหลังเนี่ยไปพัฒนาแล้วก็ไปพัฒนารักษานะคะจนกระทั่งทำรูปแบบขึ้นมาค่อนข้างสมบูรณ์ก็คือเอายูจิฟายเข้าไปเอาเรื่องสมาธิแล้วพี่กิ๊กก็มีโอกาสได้ทําวิทยานิพนธ์ไม่ใช่บทความวิชาการปริญญาโทพิศสารมหาบัณฑิตเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบนะคะการฝึกสมาธิสําหรับชาวต่างชาติตามวิธีการปฏิบัติของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในประเทศจอร์แดนกรณีศึกษาคือศูนย์สมาธิจอร์แดนเหมือนกับว่าเราเนี่ยทํางานไปด้วยและเก็บประวัติไว้ด้วยนะคะก็คงจะเร็วๆนี้ก็คงจะออกมาในรูปของเปเปอร์นะคะก็ทุกที่เลยค่ะน้องแอนคะว่าเขารักเรานะที่จอร์แดนนะเขารักคนไทยอะค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจอร์แดนเนี่ยมีมากนะคะมากๆเลยเขารักแล้วก็พอเขามาที่สูงเนี่ยเราก็ถ่ายทอดนะคะสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวของเราเนี่ยความน้อมหนุนตรงความจริงใจเนี่ยจนเขาเราก็บอกว่าหลายคนเลยนะคะว่าที่นี่มาแล้วเหมือนบ้านที่สองของเขาเขาอบอุ่นมาแล้วเขาสบายใจค่ะแล้วบางท่านก็ขอมานั่งสมาธิต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นโรคมะเร็งปอดสุดท้ายเนี่ยหายอะค่ะนั่งสมาธิติดต่อกันเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะทุกวันคีโมไป15ครั้งค่ะแล้วพอเขาหายปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาได้แม่คนใหม่ครอบครัวเขานะดีใจมากขอบคุณเราตอนนี้ซัพพอร์ตแบบศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบแล้วก็หลายท่านที่แบบคลายเครียดได้ชีวิตมีความสุขทุกครอบครัวที่มาถึงเราตอนนี้มันมีเหมือนเขามีสมาธิเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมคะและล่าสุดเนี่ยที่พี่กิจจะกลับเนี่ยเขาบอกนารีบอกว่าอย่าลืมกลับมานะเข
เขากลัวเราจะไม่กลับวันนี้ก็ส่งน้องไปละมีน้องน้องน้องปัดน้องแอมนะคะกลับไปค่ะเขาบอกว่า you are my family คือเราสามารถเข้าไปทานข้าวไปเยี่ยมไปอะไรเงี้ยคือแบบเขาไม่มีความเรียกว่าความแตกต่างของภาษาวัฒนธรรมเลยค่ะก็เนี่ยคือสิ่งที่ภาคภูมิใจได้อีกอันหนึ่งที่พี่กิ๊กได้ปลื้มอะค่ะว่าได้ทำหนังสือเล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมาธิล้วนๆเลยค่ะพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือประกอบของการทำสมาธิซึ่งใช้กับผู้ที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลกก็เอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยสาธุคือพี่กิ๊กทำหน้าที่ในการที่ใช้สมาธิอ่ะเป็นตัวเชื่อมใจแล้วก็เชื่อมทุกๆคนให้รู้ว่าจริงๆ peace หรือว่าสันติภาพเนี่ยมันต้องมองข้ามความแตกต่างอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่เคยบอกว่าแสวง เรียกว่าสมานจุดต่างเนี่ยนะคะก็คือแสวงจุดร่วมสมานจุดต่างกันเนี่ยคือพี่กิ๊กทำตรงนี้แล้วมันเห็นภาพแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีๆที่น่าจะเอามาแชร์แล้วก็พอคุยแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าไอ้ตัวคำว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นสื่อกลางจริงๆของทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ที่คุณครูไม่ใหญ่เคยสอนไว้ก็คือพี่กิ๊กได้พิสูจน์แล้วไปทำมาแล้วแล้วก็เห็นผลจริงๆถ้าจอร์แดนทำได้พี่ว่าทุกประเทศทำได้นะเพราะว่าเนี่ยถ้าเหมือนตอนนี้พระเดชพระคุณพ่อท่านเตรียมความพร้อมอย่างพระรัตตะค่ะว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเตรียมพร้อมที่เป็นครูศีลธรรมอ่ะค่ะนะนโยบายออกมาแล้วว่าให้เราเรียนภาษาเพิ่มอีกน้อยหนึ่งภาษาประเทศทั่วโลกมี200กว่าประเทศอะค่ะโลกเนี่ยกำลังรอคอยความหวังโดยเฉพาะช่วงนี้เราได้นั่งสมาธิกันมากขึ้นเราได้เรียกว่าเก็บเกี่ยวค่ะประสบการณ์ภายในและยิ่งพระเดชคุณพ่อได้ให้หลวงพี่ภาคมาเปิดคอร์สง่ายแต่ลึกเชื่อคะมันเป็นอะไรที่มาประจบเหมาะแล้วก็พลังหมู่ตรงเนี้ยซึ่งตอนนี้จอร์แดนเองเนี่ยก็มีกิจกรรมต่อเนื่องเลยนะคะน้องแอนแม้พวกออนไลน์ออนซูมจริงๆแล้วอ่ะจอร์แดนพวกเราเนี่ยทำมาตั้งแต่ก่อนจะเกิดซูมด้วยซ้ำไปเพราะว่าเวลามันต่างกันพอทุกแต่ก่อนมีแค่ฟูลมูนเมดิเทชันก็คือที่งานใหญ่นะคะค่ะพอพวกเรากลับมาที่นี่เนี่ยเราต้องมาซูมที่นี่ช่วงเวลาประมาณ2:00อ่ะกว่าจะเสร็จก็ประมาณ5:00ค่ะพอเวลามันต่างกันมันไม่ไหวอ่ะลากยาวไม่ได้อ่ะเราก็อายุขนาดนี้กันแล้วบางแดงบอกจะนานขนาดจนกระทั่งประเทศโอ้แต่คือแบบด้วยใจกัลยาณมิตรจริงๆนะที่พี่กิ๊กอยากที่จะเรียกได้ว่าส่งต่อสิ่งดีๆให้กับที่นู่นสมาชิกที่นู่นที่เขารอคอยพวกเราอยู่นี่แหละว่าสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นจากสันติสุขภายในเนี่ยความสุขภายในพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีความสุขที่อยากส่งต่อแล้วความสุขที่อยากส่งต่อเนี่ยเขาก็รอคอยเราจริงๆทีนี้ต้องมาถามคำถามนี้ค่ะพี่กิ๊กได้ทำหน้าที่แบบกัลยาณมิตรทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งไปทำให้กับชาวต่างแดนเนี่ยนะคะความรู้สึกจากใจเลยค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่กิ๊กบ้างคะก่อนอื่นพี่กิ๊กต้องขอกราบเทพเท้าหลวงพ่อธรรมชโยนะคะหลวงพ่อทัตตะชีโวคุณยายอาจารย์นะคะที่ท่านสร้างวัดและเมตตาให้โอกาสลูกมาสร้างบารมีนะคะแล้วก็ทั้งได้อบรมสั่งสอนทำให้ตัวพี่กิ๊กเองเนี่ยค่ะลูกเนี่ยสามารถเป็นยามิตรให้กับตัวเองครอบครัวนะคะที่ทั้ง6เป็นการเปิดหนทางพระนิพพานนะคะช่วยพี่น้องเนี่ยได้ปิดประตูอบายนะคะเปิดประตูสวรรค์โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับดุสิตบุรีเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทางไม่ว่าจะเป็นพี่นัทและคณะนะคะหรือกัลยาณมิตรที่ทั่วโลกเลยค่ะที่เรามีโอกาสไปทำหน้าที่เนี่ยทั้งในประเทศต่างประเทศค่ะที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้พี่กิ๊กสร้างมีมาถึงวันนี้ค่ะอันนี้ก็สิ่งนี้ถ้าเกิดไม่มีคุณยายไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีวัดพระธรรมกายใช่ไหมคะไม่มีหมู่คณะของเราค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าพระธรรมกายให้อะไรมันถือว่าเป็นให้ชีวิตเนาะ เหมือนเป็นบ้านแรกของการสร้างมีทางธรรมบ้านแรกของทางโลกเหมือนเราไม่มีบ้านสองละเพราะว่าพี่กิ๊กสร้างมันมีมา30กว่าปีเนี่ยอยู่ต่างประเทศในประเทศเดียวพอๆกันเลยอ่ะ
เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีบ้านหนึ่งบ้านสองคือบ้านหนึ่งทางโลกที่เราอาศัยสร้างบารมีใช่ไหมคะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบบ้านแรกทางธรรมก็คือนี่ค่ะมาเจอหมู่คณะนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่พระเดชคุณพ่อท่านดำริขึ้นมาโครงการทุกอย่างเนี่ยให้พวกเราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายค่ะน้องแอนสัปปายะสี่จริงๆเลยนะคะเนาะก็คือมีที่อยู่อาศัยมีที่พักเป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็อาหารก็เรียกว่าอิ่มทุกมื้อเลยเหมือนคุณยายบอกอะมาร้อยเลี้ยงได้ทั้งร้อยมาร้านก็เลี้ยงทั้งร้านจนบุคคลไม่ต้องพูดถึงเลยอะเรามีพระเดชคุณพ่อท่านเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะให้คือเรียกให้ไม่มีคนในโลกนี้ที่จะให้แบบนี้ให้ทั้งทุกอย่างเลยโดยเฉพาะให้ความสุขภายในเพื่อที่จะทำให้เกิดสันติภาพภายนอกเมื่อโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นโอกาสดีนะคะที่พวกเราได้พักอาศัยในที่ของเราได้มามองดูใจของเราเนี่ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือธรรมะเนี่ยธรรมะก็คือเราได้รู้หลักแก่นแท้ของพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเลยนี่คือแหล่งที่แก่นแท้เลยถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติตามที่พระเดชคุณพ่อหรือครูบาอาจารย์สอนนะเราก็จะมีหลักในชีวิตและก็เราก็จะทำให้เราไปทำหน้าที่เราก็รู้สึกอัดหานร่าเริงไม่มีความท้อแท้ท้อถอยให้อัดหานทุกสถานที่ที่เราไปแล้วเราจะไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเลยค่ะน้องแอนค่ะพี่กิ๊กคิดเสมอเลยนะคะช่วงเวลาที่แข็งแรงต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าหลวงพ่อหรือหมู่คณะให้ไปประเทศไหนนะไปได้หมดเลยมันมีความรู้สึกมันไม่มีกำแพงอะไรขวางกั้นเลยค่ะน้องแอนค่ะมันพร้อมเสมอที่จะแบบทำภารกิจของพ่อเนี่ยให้สำเร็จทุกๆโครงการนะคะค่ะทีนี้ค่ะพี่กิ๊กในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของโควิดมันก็เริ่มที่จะรุนแรงมากขึ้นอยากให้พี่กิ๊กแนะนำถึงวิธีการในการรักษาใจให้สามารถผ่านพ้นภัยโควิดไปได้ค่ะพี่กิ๊กโอ้รักษาใจนี่ถือว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะคะก็คือการนั่งสมาธินะคือเป็นการรักษาใจที่ดีที่สุดเลยอะค่ะที่หลวงพ่อทัตตะท่านให้โอวาทเนี่ยท่านบอกว่าในช่วงเข้าพรรษาโดยเฉพาะตอนนี้ก็ทุกคนอยู่ในที่ของตนเนี่ยคือตะปบอะภาษาท่านดีนะคะตะปบใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ทุกเวลาทุกเดียบททุกกิจกรรมเนี่ยค่ะแล้วก็พร้อมควบคู่ไปกับทำการบ้าน10ข้อของเด็กหลวงพ่อนะคะแต่ที่พี่จิ๊กที่กิ๊กได้มากที่สุดเลยคือกิจวัตรกิจกรรมเนี่ยคือพยายามตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธิตามเวลาของกฎกำหนดค่ะน้องแอนแล้วก็สวดธรรมจักรเนาะแล้วก็ควบคู่ไปกับการสั่งสมบุญบารมีในที่ว่าบุญกิริยาสิบประการค่ะน้องแอนค่ะสิ่งนี้แล้วเราแบบเรามาเจอกันนิดยิ่งเข้ามาครั้งนี้ถือว่าโอกาสมาอยู่เมืองไทยนานที่สุดเลยนะคะเกือบปีแล้วเนี่ยมันได้เห็นหลายๆอย่างเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากจะคิดเลยว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆค่ะให้กับรุ่นน้องต่อๆไปอะค่ะที่ว่าถ้ามีโอกาสก็คือเอาที่เป็นไปได้อะค่ะก็อันนี้คือว่าสิ่งที่ว่าพี่กิ๊กพี่ว่ามันเป็นการรักษาใจที่ดีที่สุดอะนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่กิ๊กที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะอุบาสิกานารีคงปานอุบาสิการุ่นที่3นะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจอแดนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราทำย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะว่าเราทำหน้าที่ครบหรือยังสำหรับทิศทั้ง6ถ้าทำแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างผู้ที่มีความสุขนะคะเพราะว่ามีกัลยาณมิตรรอบกายนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ